ทักทายก่อนเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศโลกของฟุตบอลโอ้ยมาอีกแล้วพี่หนุ่มใส่ชุดฟุตบอลมาอีกแล้วฮะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะฮะเข้าสู่รายการแอนนาคริสโชว์นะครับ10คำถาม3ตัวเลือกนะฮะแล้วก็มีเวลาให้น้องๆได้ตอบนะครับข้อละ10วินาทีนะครับแน่นอนวันนี้เมื่อคืนนี้หลายคนคงเห็นปาฏิหาริย์ที่สนามของอาแจกอัมสเตอร์ดัมไปแล้วใช่ไหมฮะสเปอร์เข้าชิงกับลิเวอร์พูลโอ้ยปรบมือนี่เริ่มต้นรายการด้วยแบบว่าเชียร์บอลกันก่อนเลยนะครับนะครับเมื่อวานนี้เป็นปาฏิหาริย์อีกหนึ่งอย่างฮะสเปอร์สามารถนะครับแหกด่านอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะฮะพลิกนรกครับยิง3ลูกรวดแน่โอ้โหมูล่ากดแฮตทริกไปนะครับแล้วทำให้สเปอร์เนี่ยเข้าไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับหงส์แดงหรือเป็ดแดงลิเวอร์พูลนั่นเองสุดยอดมากจริงนะครับวันนี้โอเคทักทายพูดคุยเข้ามาได้สวัสดีโอลาโอลาอโลฮานะฮะยุคยอมของน้องหมวยลุงตู่ตัวจริงนะครับดูหนูสู่รูงูด้วยนะจ๊ะทักทายเข้ามาได้เงินรางวัลวันนี้ 10,000 บาทครับแน่นอนเรามีเงินรางวัล 10,000 บาทจากผู้สนับสนุนใจดีแบบนี้จากอดวงนะฮะชุมชนดูดวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดใครที่อยากจะดูดวงเรื่องความรักนะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินการงานครับลองเข้าไปเช็คดวงกันได้ฮะที่แอปพลิเคชันนะครับชุมชนดูดวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับครับ A N N A D R I V E นะครับ Anna Dry นะครับเอาไปกรอกรับหัวใจกี่ดวงครับพี่เลี่ยนครับตอบเป็นภาษาต่างดาวครับโอ้พี่เลี่ยนใจดีมากนะฮะจัดหัวใจให้อันหนึ่งดวงนะฮะต้อนรับ1ทุ่มครึ่งรอบนี้1ดวงนะฮะจัดให้เลยกับแอนนาดรายเอาไปกรอกรหัสก่อนเลยนะ A N N A D R I V E แอนนาดรายนั่นแหละจัดไปคนละ1ดวงรีบไปกรอกกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกพร้อมๆกันข้อแรกจะเป็นคำถามที่ง่ายมากเบสิกแม่บ้านตอบได้แน่นอนแมนยูสีชมพูใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้มาในแบบทีมเยือนนะครับผมอ่ะตอนนี้อดวงรออยู่แล้วไปพบกับอดวงก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมสนุกตอบคำถาม10คำถามพร้อมๆกันครับครับลุยเอาละกลับเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหเข้าเลยการแล้วโอ้โหเนี่ยพี่เลี่ยนชวนคุยตลอดเลยนะฮะอ่ะเราแจกหัวใจให้นะครับ Anna Dry ไปกรอกกันได้ A N N A D R I V E นะครับแหมทำเป็นชวนคุยหน่อยไม่ได้เลยนะฮะพี่เลี่ยนครับ1ครับผงชูรส2ผงซักฟอกและ3ผงชาเขียวมัทฉะครับมาตอบให้โดนใจเอาให้ถูก 2,000 คนในวันนี้ถ้าเสื้อผ้าพี่โด่งสกปรกเราต้องใช้อะไรต่อไปนี้ในการทำความสะอาดครับผงชูรสผงซักฟอกผงชาเขียวมัทฉะ10วินาทีในการตอบนะฮะรอแป๊บหนึ่งฮะคำถามกำลังขึ้นแล้วนะจ๊ะนะฮะ10วินาทีนี้โอ้โหข้อนี้ถามไปเป็นด้วยใบ้ไปด้วยแล้วก็ง่ายแบบนี้ต้องตอบใ
ถูก 2,130 คนนะฮะเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันกับคำถามข้อนี้เชิญเลยครับถ้าเสื้อผ้าพี่โด่งสกปรกใช่ไหมฮะสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับเอาเสื้อไปฝากให้ดาร์กไนท์ซักให้เอ้ยนั่นก็คือใช้ผงซักฟอกถูกต้องมาครับเริ่มต้นกันด้วยง่ายก่อนนะฮะกับคำถามข้อแรกแต่10,000บาทในวันนี้2,046คนนะครับเอาละลุยกันต่อนะครับเปลือกเปลื้อนอะไรฮะเด็กหญิงกุ้ยเชียงบอกเปลือกเปลื้อนน้ำหมึกนี่แหละครับน้ำหมึกกับน้ำมะพร้าวโอเคคำถามข้อที่2ครับฟังดีๆนะฮะผงซักฟอกยี่ห้อใดในช้อยต่อไปนี้นะครับที่จะขึ้นมาเป็นผงซักฟอกที่เก่าแก่ที่สุดครับ1ครับผงซักฟอกช้างเผือก2โอโม3แฟบครับเคยได้ยินเปล่าเด็กยุค90น่าจะตอบได้นะแอนนาคินบอกเปาครับมีนะผงซักฟอกเปาก็มีนะครับแฟบโอโมช้างเผือกช้างเผือกนี้พี่หลงเกิดทันหรือเปล่าไม่เคยได้ยินนะแต่โอโมเนี่ยเคยได้ยินแต่แฟบเนี่ยโบราณมากรุ่นสมัยพ่อแม่เราเวลาจะซักเสื้อเนี่ยเขาเรียกเฮ้ยบอกก็อยู่เวที AF ครับผมป้าลุยกันต่อกับคำถามข้อที่3ครับข้อที่3ถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมครับเอาละนะฮะผมจะใบ้ให้นะครับชุดไทยชุดนี้เป็นหนึ่งในพระราชนิยมจะลงท้ายด้วยดอตัวสะกดดอเด็กครับโอ้ยากด้วยมี2ข้อได้ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดดอเด็กนะครับอ่ะข้อใดต่อไปนี้เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมนะครับ1ชุดไทยดุสิต2ชุดไทยนาคราช3ชุดไทยกินนรีคำตอบที่ถูกต้อง 10,000 บาทนะฮะนั่นก็คือเลือกตั้งอะไรฮะกินฟรีฮะคำตอบคือชุดไทยดุสิตข้อที่1ถูกต้องยอดเยี่ยมมากครับแอนนาคิดโชว์ครับยอดเยี่ยมมากฮะ 2,000 คนในวันนี้นะครับตอบถูก 1,897 คนน่ารักมากๆจี้แฟนพี่โด่งเห็นแล้วนะฮะบอกว่าขอยากๆเข้ามาฮะเจฟโฟโด่งวีเจสวัสดีด้วยฮะไทยญี่ปุ่นดินแดงครับสวัสดีฮะสุนิสาน้องฝ้ายลุยกันต่อกับคำถามอุ๊ยน่ารักมากฮะเดี๋ยวดูชุดไทยก่อนนะครับนี่นะครับชุดไทยดุสิตนะครับสวยงามมากนี่คือศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราที่สุดยอดมากนะฮะต่างชาตินี่ถึงขั้นแบบชื่นชอบนะครับผู้หญิงใส่ชุดไทยก็ดูสวยงามดีด้วยน่ารักมากนะครับพี่ดุนะหนูไหวเหรอนะครับนะครับไหวเสมอฮะถ้าสำหรับน้องนะครับอ่ะข้อที่4ฟังดีๆนะครับข้อที่4นะครับถามว่าข้อใดเป็นอาหารขนมจีบก็ไม่มีฮะขนมจีบซาลาเปาอยู่ที่ 7-Eleven นะครับคำตอบที่ถูกคือแกงมัสมั่นมีคนตอบมาข้อที่2ถูกต้องเอาแล้วยอดเยี่ยมแล้วครับเฮ้ยทำไมเราเก่งกันเลยอ่ะ 1,965 คนนะฮะ 10,000 บาทในวันนี้กับค่ำคืนบรรยากาศเจาะถนนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะฮะมีโอกาสแตกอีกแล้วครับบอกเลยว่าคืนนี้มีโอกาสแตกอีกแล้วฮะกับคำถามข้อที่5ครับข้อที่5จะไม่ใบ้แล้วนะหลายคนบอกว่าพี่โด่งขอยากๆน้องขวัญขวักไข่พี่โด่งใจหายเลยครับนะพี่ดุนะน้องขวัญไหวเหรอนะครับบอกเลยว่าพี่ดุมากนะจ๊ะนะครับดุและอึดมากด้วยนะครับ
ผมข้อที่5ครับพี่อึดมากหนูไหวเหรอขอถามก่อนเลยว่ากัวกาโมเลฟังดีๆนะฮะคุณเคยได้ยินคำว่ากัวกาโมเลหรือเปล่าคำนี้คือคำถามในข้อที่5นะครับถามว่ากัวกาโมเลเป็นเครื่องปรุงหรือเครื่องจิ้มที่มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศอะไรครับมาเลยฮะกัวกาโมเลเป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้มนะครับเอาไว้จิ้มเอาไว้ทาหรือยำนะครับจากประเทศอะไรบอกเลยว่าประเทศนี้ลิโอเนลเมสซี่ไม่อยู่ในประเทศนี้นะฮะแล้วเป็นประเทศที่อยู่ติดกับสหรัฐอเมริกาด้วยตอบได้ว่าอันนี้ใบให้แล้วนะJFT บอกเม็กซิโกเก่งมากผีไม่ต้องบอกหนึ่งนะฮะกัวกาโมเลเป็นเครื่องปรุงหรือเครื่องจิ้มที่มีแหล่งกำเนิดนะครับมาจากประเทศเม็กซิโกข้อที่หนึ่งถูกต้องนะครับโซกาโลเนี่ยมันคือจตุรัสกลางเมืองนะครับของกรุงเม็กซิโกนะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีของเขานะครับก็มีเอกลักษณ์ศิลปะก่อสร้างเยอะแยะมากมายเรามีรูปไหมฮะไม่มีใช่ไหมครับอ๋อมีรูปด้วยเหรอฮะขอดูรูปเลยครับขอดูรูปก่อนครับขึ้นมาฮะนี่นะฮะที่เป็นสถานที่ที่ตั้งในประเทศเม็กซิโกพี่เลี่ยนบอกว่ามีรูปครับนี่สวยงามมากผมเคยเห็นฉากนี้ในหนังแบบพวกหนังแอคชั่นหนังสายลับอะไรพวกนี้นะฮะเขาเรียกกันว่าจตุรัสโซกาโลนะครับและก็อยู่ในประเทศเม็กซิโกถูกต้องเอาละฮะมีคนตอบ yes. ผิดข้อนี้กันเยอะนะจ๊ะมีพี่โดมคนที่599เลยแหละครับพี่อึดนะหนูไหวคนที่599อ่ะนะครับ1,200คนตอบผิดนะครับมี623คนตอบถูกในข้อนี้หัวใจนะใช้ขึ้นมาก่อนเลยใครมีใจรีบใช้ขึ้นมาใครอากาศเขาเรียกว่าอะไรข้างๆมีคนหัวใจเยอะยืมใจเพื่อนมาก่อนได้ไหมนะครับเอาหัวใจมากดข้อที่7กันก่อนครับกับข้อที่7นี้คำถามข้อที่7ถามว่าอุทยานแห่งชาติไซทองเคยได้ยินนะครับอุทยานแห่งชาติไซทองนี้นะครับมีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติใดครับมันจะอยู่ติดกันเลยครับน้องๆครับอุทยานแห่งชาติไซทองจะอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติอันนี้แหละเขาบอกว่าป่าไม้สวยงามมาก1ครับอุทยานแห่งชาติเขาศกและ2อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม3อุทยานแห่งชาติบางลาคนนะครับคำถามข้อที่8เอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเกี่ยวกับป่าไม้เรานะฮะป่าไม้ของเรานะครับเราเข้าป่าเดียวกันได้ไหมจ๊ะเจฟโฟดมี7เข้าป่าไม้เดียวกันได้ไหมฮะกิติชัยบอกขอยากๆจัดไปกับคำถามข้อที่8ถามว่าป่าไม้ในประเทศไทยนะครับแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆเอานะฮะมันจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันผมถามว่าป่าไม้ในประเทศไทยที่แบ่งเป็นมา2ประเภท2ประเภทใหญ่ๆเนี่ยมันแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างนะครับ1ครับป่าไม้ผลัดใบและป่าไม้และป่าผลัดใบดูดีๆครับป่าไม่ผลัดใบและป่าผลัดใบ2ป่าสนและป่าชายเลน3ป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งโอ้นะ
ยากจริงๆข้อนี้ไม่ยากเลยถ้าเกิดสังเกตดีๆป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งเราไม่เคยได้ยินครับประเทศไทยไม่ได้แบ่งกันอย่างนี้นะครับป่าสนและป่าชายเลนชายเลนก็น่าจะโอเคอยู่แต่ไม่น่าจะมีนะครับข้อนี้ถ้าเกิดเอาตามตำราหนังสือวิกิพีเดียและความรู้ที่เราล่ำเรียนมานะครับป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะสามารถแบ่งได้จริงๆแล้ว2ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือป่าไม่ผลัดใบและป่าผลัดใบข้อที่1ถูกต้องน้องฮัสสันตอบถูกไหมจ๊ะโอ้เรียนมาตั้งแต่ป.6เลยนะครับ 1,480 คนเหลือ2ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ2ข้อสุดท้ายอลินบอกพี่โด่งครับดูดวงให้หน่อยว่าแมนยูจะได้อันดับ6หรือเปล่าโอ้ยเจ็บปวดเองนะครับผมถามว่าโครงการการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของปตท.เนี่ยที่เขาใช้ชื่อว่าป่าในกรุงป่าในกรุงเนี่ยตั้งอยู่ในเขตใดครับตั้งอยู่ในเขตใดของกทม.มาเลยครับ1ครับเขตสวนหลวง2เขตประเวศและ3เขตบางนาครับป่าในกรุงรีบตอบ10วินาทีอย่าผิดนะครับง่ายมากข้อนี้ใครอยู่กรุงเทพน่าจะตอบได้นะครับเขาตั้งอยู่บนถนนสุขภิบาล2ครับอยู่ใกล้ๆกทม.ของเรานี่เองนะฮะสุขภิบาล2จากพัฒนาการก็ไกลป่ะนะจากตรงนี้ไปไกลพอสมควรไกลมั้ยฮะไกลนะไกลนะอยู่บนสุขาภิบาล2เขตประเวศนะครับข้อที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยพี่โด่งคนที่599ทำไมไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่ใบ้ให้ข้อสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ขนาดคนบอกว่ายากใช่ไหมหรือว่าบางคนบอกว่าตอบไม่ได้แต่มีคนถูก 1,569 คนนะครับกับคำถามข้อสุดท้ายเด็กหญิงกุ้ยเซียงบอกว่าเอาเงินไปกินปลาจุ่มครับไปร้านปลาจุ่มบ้านพี่โดมไม่ต้องใช้ตังค์นะฮะอยู่แถวเกษตรนวินไปได้เลยแล้วบอกว่าเป็นน้องพี่โด่งเองฮะเป็นเพื่อนพี่โด่งนะครับเป็นน้องพี่โด่งมาจากรายการแอนนาคิดโชว์ครับกินฟรีครับเฉาก๊วยหนึ่งถ้วยครับผมเอาเฉาก๊วยไปหนึ่งถ้วยนะจ๊ะโอเคมาเมียพี่โด่งพร้อมแตกกับคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่10ครับขอให้ข้อนี้ทุกคนได้เงินรางวัลกันไปนะครับ 10,000 บาทในวันนี้จากอดวงนะครับกับคำถามที่ถามว่าข้อดานครอมรรัตนโกสินทร์ต้องท่องไปนะมหินทรายุทธยายามหาดิโลกกภพกภพรัตนราชบุรีรัมย์มีมั้ยฮะไม่น่าจะมีนะโอ้ยร้องก็ไม่ได้ด้วยเพลงนี้เอาล่ะข้อต่อไปนี้ข้อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชื่อเต็มของกรุงเทพนั่นก็คือยาวเกินไปเหรออ่านไม่ทันเหรอขนาดพี่โด่งร้องพี่โด่งยังร้องไม่จบเลยนะครับขนาดมีเขาเรียกว่ามีช้อยให้อ่านเนี่ยยังยากเลยนะคำถามข้อนี้10,000บาทครับ10,000บาทครับแตกหรือไม่แตกครับดูครับข้อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชื่อเต็มของกรุงเทพนั่นก็คือข้อที่1ถูกต้อง มหินทราอยุธยามหาดิลกกภพมหาดิลกกภพเนี่ยไม่มีนะครับ606คนตอบถูกครับสุดยอดมากโอ้โหเก่งมากๆนะมีคนตอบถูก600คนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปพบกับอดวงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูโฉมหน้าผู้โชคดีในค่ำคืนอัน
แสงวิเศษนี้อลินบอกว่าพี่ดวงร้องเพลงเสียดายชื่อห้อย AF มากเลยโอ้โหขอบคุณมากที่ชื่นชมนะครับผมโอเคอดวงรออยู่แล้วพวกเราไปกันเลยไปโอ้ยินดีด้วยคิดถึงยินดีด้วยนะฮะแฮร์รี่นัทน้องแพนกัญจนาสมบูรณ์ชดาพรขึ้นมาอีกครับน้องอันอันเอกลักษณ์มลิกาช่างแอร์ในตำนานเมื่อไหร่จะมาที่บริษัทผมครับช่างแอร์ในตำนานครับช่วงนี้อากาศร้อนมากช่วยมาล้างแอร์ล้างเบาะล้างท่อด้วยไฮสวัสดีท่อมวุดดีคณิษฐาหวัดดีด้วย 10,000 บาทได้ไปแล้วนะน้องรุ้งยินดีด้วยนะจ๊ะจิรมา0017ทำไมต้องลงท้ายด้วย0017ครับหวยงวดนี้เหรอจิรมานะฮะนิวรุ้งทมนวันได้ไป16บาท50สตางค์สุดยอด yes เอาล่ะมีใครสะสมเงินรางวัลครบ 1,000 บาทแล้วบ้างนะครับถ้าเกิดใครสะสมครบ 1,000 บาทแล้วแอนนาควิดโชว์ของเราจะโอนเงินเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็ในบัญชีที่คุณฝากเอาไว้นะฮะฝากเงินฝากเบอร์บัญชีไปได้เลยนะครับ 1,000 ปั๊บเอาเงินไปทันทีแจกกันทุกวันเล่นจริงแจกจริงแล้วก็แตกกันจริงๆด้วยฮะอาแตกกันทุกวันนะจ๊ะอลินแตกเพราะเสื้อพี่โด่งเลยนะจ๊ะเอ้ยจริงว่ะเดี๋ยวเสื้อเปลือเปลือยก็ต้องใช้ผงซักฟอกซักอีกดีเราอะเอเลี่ยนเขียวสวัสดีฮะเอาเป็นว่าวันนี้ทักทายกันพอหอมปากหอมคอเยอะมากตอนนี้ช้อยเขาเรียกว่าข้อความเยอะมากจริงฮะเจโฟโดวิเจ็ดนะ